ราศีมีนเดือนกุมภาพันธ์ปี2566ดวงการงานชาวลัคนาราศีมีนคุณมีดาวการงานก็คือดาวพฤหัสบดีค่ะเป็นเจ้าเรือนภพกัมมะและก็สถิตอยู่ที่เรือนลัคนาของคุณได้ตำแหน่งเกษตรเมื่อดาวการงานมาทับตัวสำหรับใครที่ต้องการจะหางานใหม่หรือสมัครงานใหม่คุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานที่ดีค่ะใครที่ทำงานกำลังรอคอยงานในเรื่องของโปรเจกต์งานต่างๆก็จะได้รับข่าวดีมีความสำเร็จสมหวังในเรื่องของการงานค่ะและที่พบกรรมะก็มีดาวพุธมาสถิตอยู่และดาวพุธก็เป็นเจ้าเรือนของภพปัตตนิและภพพันธุค่ะคุณก็มีเกณฑ์ดีที่จะได้ร่วมทำงานกับเพศตรงข้ามค่ะมีโอกาสได้ทำงานแบบมีหุ้นส่วนการติดต่อเจรจาสื่อสารต่างๆก็จะเป็นผลค่อนข้างดีค่ะอีกทั้งยังมีผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของการงานเป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะในช่วงของวันที่13กุมภาพันธ์เป็นต้นไปดาวอาทิตย์เจ้าเรือนภพอริก็จะโคจรมาตกที่เรือนภพวินาศค่ะแล้วก็อยู่ร่วมกับดาวศุกร์ทำให้ในช่วงนี้อุปสรรคหรือปัญหาต่างๆที่มีเข้ามาก็จะไม่สามารถทำอะไรคุณได้ค่ะจะถูกทำลายไปจนหมดสิ้นเพราะว่าอริได้มาสถิตอยู่ร่วมกับภพวินาศคุณก็จะมีดวงเหนือศัตรูค่ะใครที่คิดไม่ดีหรือคิดร้ายกับคุณก็จะแพ้ภัยไปเองค่ะในวันที่18กุมภาพันธ์เป็นต้นไปดาวศุกร์เจ้าเรือนภพสหัสชะก็จะโคจรเข้ามาทับเรือนลัคนาของคุณค่ะคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานมีโอกาสได้เข้าสังคมใหม่ๆพบปะผู้คนมากหน้าหลายตาค่ะและก็จะนำมาซึ่งโอกาสในการทำงานของชาวลัคนาราศีมีนดาวศุกร์มาทับตัวและก็ยังได้ตำแหน่งมาตรฐานอุดอยู่คู่กับดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวคู่ทรัพย์คู่ปัญญากันค่ะทำให้คุณค่อนข้างจะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีไอเดียใหม่ๆแล้วก็รู้ทันคนค่ะในวันที่22กุมภาพันธ์เป็นต้นไปดาวพุธจะโคจรเข้ามาอยู่ที่ภพวินาศควรระมัดระวังในเรื่องของคำพูดค่ะการทำงานร่วมกับเพศตรงข้ามหรือว่าหุ้นส่วนคำพูดก็อาจจะนำซึ่งปัญหาและอุปสรรคมาได้ง่ายสำหรับใครที่ต้องการจะเซ็นเอกสารสัญญาก็ควรที่จะระมัดระวังให้ดีๆค่ะเพราะว่ามีเกณฑ์จะมีปัญหามีอุปสรรคคดีความต่างๆมีเกณฑ์ที่ผู้ใหญ่จะนำปัญหามาให้แต่ถึงอย่างไรดาวพระอาทิตย์เจ้าเรือนภพอริมาตกอยู่ที่ภพวินาศก็ยังถือว่าเป็นช่วงที่ดวงแข็งค่ะศัตรูจะแพ้ภัยตัวเองค่ะดวงการเงินคุณมีดาวพระราหูมาทับเรือนการเงินทำให้คุณในช่วงนี้นะคะจะมีรายจ่ายเยอะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเงินก็ยังคงต้องเจอแล้วก็เจอกันอยู่ยาวๆไปจนถึงเดือนตุลาคมเลยค่ะคุณมีดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนภพกระดุมพระมาสถิตอยู่ที่ภพสหัสชะได้ตำแหน่งมาตรฐานราชาโชคในเรื่องของรายรับคุณก็จะหาเงินได้คล่องขึ้นค่ะงานที่เกี่ยวกับการพบปะผู้คนการติดต่อสื่อสารและก็เข้าสังคมพบปะเพื่อนฝูงพบปะผู้คนมากหน้าหลายตาจะช่วยแนะนำช่องทางในการหาเงินให้กับชาวลัคนาราศีมีนได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะและดาวโชคลาภของคุณก็คือดาวเสาร์ยังคงสถิตได้ตำแหน่งเกษตรอยู่ที่ภพลาภะอยู่ร่วมกับดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนภพอริคุณก็จะมีคนคอยมาให้ความช่วยเหลือค่ะช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านการเงินถึงแม้ว่ารายจ่ายยังคงเยอะอยู่มากก็ตามก็ควรวางแผนในเรื่องของการใช้เงินดีๆค่ะในช่วงตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์เป็นต้นไปดาวพระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนภพอริก็จะโคจรไปตกที่ภพวินาศทำให้อุปสรรคและปัญหาทางด้านการเงินของคุณดีขึ้นในเรื่องของการหาเงินหาทองมีดาวพุธซึ่งเป็นเจ้าเรือนปัตตนิไปอยู่ร่วมกับดาวพระเสาร์ก็จะมีเพศตรงข้ามหรือผู้ใหญ่เข้ามาคอยให้ความช่วยเหลือค่ะสนับสนุนคุณทางด้านการเงินวันที่22กุมภาพันธ์เป็นต้นไปดาวพุธจะโคจรมาตกอยู่ที่เรือนภพวินาศอยู่ร่วมกับดาวพระอาทิตย์คุณก็ควรจะระมัดระวังในเรื่องของบ้านแล้วก็ที่ดินค่ะแล้วก็สุขภาพของคนในครอบครัวอาจจะมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วย
ระวังในเรื่องของหนี้สินต่างๆจะมีความตึงเครียดทางด้านการเงินเกิดขึ้นได้ค่ะดวงความรักคุณมีดาวพุธเป็นเจ้าเรือนปัตตนิที่แปลว่าคนรักคู่ครองค่ะแล้วก็มาสถิตอยู่ที่ภพกัมมะในช่วงวันที่1กุมภาถึงวันที่5กุมภาพันธ์คนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจโดยผ่านการทำงานค่ะวันที่5กุมภาพันธ์เป็นต้นไปดาวพุธเจ้าเรือนปัตตนิจะโคจรมาอยู่ที่ภพลาภะคนที่เข้ามาในช่วงนี้ก็จะเป็นคนที่มีลักษณะพูดจาดีค่ะเป็นช่วงที่การพูดคุยสารสัมพันธ์แต่ถึงอย่างไรก็ควรที่จะระวังในเรื่องของคำพูดค่ะการพูดจาเพราะว่าดาว4กับ7เป็นคู่วาจาเชื้อเฉือนคุณก็อาจจะพูดตรงพูดแรงค่ะก็จะทำให้มีปัญหาได้ตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์เป็นต้นไปดาวพระอาทิตย์จะโคจรมาสถิตอยู่ที่เรือนภพวินาศสำหรับคนที่มีแฟนคนรักคู่ครองอยู่แล้วก็ควรที่จะระวังในเรื่องของคำพูดค่ะอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันการถกเถียงกันทำให้มีปัญหากับคู่ครองคนรักได้ง่ายค่ะ